มาแล้วมาแล้วผมขอเสนอต่อนะเด้อเอาแล้วมือพ่นเลกเกอร์ซื้อเลกเกอร์มาอีกเนาะเอาไปเคลียร์ไว้ในร้านนะครับเราจบจื้อเอาแม่มันบินเต็มเลยมันบ่มีเนาะโอเคนี่ก็คือโรงเรือนนะครับโรงเรือนหมดเข้าห้างเลยจักแม่ยางมื้อนี้เสียงดังฮะคือหลายถ้าเฮ็ดบุญยังเนาะมื้อนี้ยกลกหญ้าเนี่ยทั้งเยี่ยงจะบ่เคยเห็นมากระเป๋านะใช่มากระเป๋ามาเบิ้งมากระเป๋าฮะนี่กูเอามาเบิ้งนู่นนู่นอายเสียใจแล้วแม่นดูมันมังเต็มคืนห้องแง่งๆจะมาไปโอ้มากระเป๋ามากระเป๋าอันนั้นได้มายังอันนั้นนะโอ้ยอันนี้บีเกินอันนี้เลิกอันนี้มากระป๋องบ่นะมาปิ๊บบ่มันกองกระป๋องเด้อมันพาปิ๊วบ่นี่อย่าดื้อนี่เพิ่นยังบ่มันตื่นอยู่ยะนี่นั่นโอ้เอาเข้ากระเป๋าไว้เป็นมากลายเป็นมากระเป๋าทันทีทันใดเลยโอ้เก่งเอาเลยครับอีนี่ก็อีกทางนี้เด้ทางหลังอีกบริเห็นกันโอ้บริเห็นกันสองมือสามมือนี่สั่นมาผมหลับทางมีไปแล้วไปหลับสั่นแล้วพนักงานนอนมือนี่เนาะโอ้ป้าคนสวยสวัสดีครับน้าใสอีดาสวัสดีจ้าป้องมากระไผ่เนาะมื้อนี้มากระพ้อว้าโคตรเสียโคตรเสียงานแท้ว่านี่มากระพ้อเถอะรายการมากระพ้อเพิ่นเว้าใส่มื้อนี้เพิ่นเว้าโซดมื้อนี้เพิ่นเว้าถามว่าโซดได้ค่อยฮะโอ้ช่างซ่อนกันสร้างสอนมีมากระเป๋าเสยนี่กำลังเตรียมตัวเขาลงอีสานบ่เป็นกินข้าวเที่ยงแต่พวกเด้อมื้อนี้ฮะฮะกินข้าวเที่ยงเฮือคุณน้าพนักงานลกหญ้าเนาะถอนหญ้าร้อนอีการมุกคานโฮนอนโอ้ต้มหน่อไม้ไว้ถุงตีถุงมือบาดนี้จะกระด้างเอ้ยถูกตีนใครลุงรอดถูกตีน800,000ล่ะคุณยายก็พากันกินกาแฟนี่ก็คือผลคือคืนเป็นพิเศษนะครับมื้อนี้ถุงมือคอยมีอยู่เร็วอันนี้นะอ้าเผาพี่มาชิบพอละพี่เอาออกมาก็อยู่ในช่วงบรรยากาศช่วงเช้าๆครับนะซึ่งก็เตรียมตัวสิไปลกหญ้าอีหยังนี่มันกดแข้งกดขาเนี่ยนี่ตาสักตาโลดว้าวอยู่จะลืมเด้อโลดมันข้าเลยคะโลดอิ่มละได้จะนอนกินอิ่มเจ็บตาคือเพื่อนติดกินเดี๋ยวนี้บ่คือเพื่อนเผาปลาก็ดีโอ้ก็ได้หักจำนะ
ลกเต็มมือเลยบ่ครับถอนเต็มมือเลยหมดนี่เต็มมือทุกวันแหละแบบสนั่นฟันฟื้นเลยมันบ่ถ้ามันบ่ได้มีข้าวมีแต่หญ้ามีแต่หญ้าบ่ปู่เด้บ่มีบ่จังโอ้ปู่บ่มีมีแต่หญ้าเอ้าในการในการกำลังกินกาแฟยามเช้านะครับเป็นก่อนเฮ็ดงานนี่คำบ่ได้กินกาแฟนี่คือสิบ่แล้วเนาะร้อยแข้งร้อยขาแล้วแม่นบ่คักคักเห็นคนหลายดื้อพากันดื้อโอ้โหโอ้นาเดียแห่งเต็กผู้เคลื่อนเคลื่อนคนหลายนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุยเต็มที่เลยฮะผู้ตีนบะเดี๋ยวร้านหาให้ก่อนแป๊บเพื่อมาเป็น63ป้าอยากตารถตารถแล้วก็ลืมเอาเลยขั้นใหญ่ฮะสองแท่งปลาลุงสีพัฒนาแล้วผู้ลุงมีฮอดอ่างล่างจานผู้โหเสียดเคาน์เตอร์มันบ่แล้วแล้วงานก่อนจะมาเฮ็ดเนาะละวานเนาะเนี่ยนะครับนะโอ้ยยังอันนี้โอ้ยนี่ก็ครับกระนุนก็อยู่นี่นะครับนาเดียก็อยู่นี่นัวก็อยู่นี่แต้มเติมอยู่นี่บดจ่อยเจยไปนะทางเลนนะเพื่อนฮะคึกคืนแหละครับปานบุญบ้านเพื่อนผู้ครับผู้โอ้นี่คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่นาลุงสีกำลังกินข้าวกินน้ำเตรียมตัวไปเฮ็ดเวียกบ่มีหยังย่างหลอดน้ำอย่างเดียวลุงสีช่วงนี้นะ เพอบ่ได้แน่นอนขนาดกิโลนกิโลดุดกันยังขาดดินเป็นดินมันเป็นดินทรายเนาะลุงสีต้องเฝ้าระวังช่วงนี้เสิร์ฟเนี่ยกินเนี่ยบ่ต้องซื้อแล้วหน่อหมกหน่อไม้ก็หลายต้นหน่อไม้จำบ่ได้เนาะทั้งเดียวแม่นจำแจงหัวปลูกเนาะหน่าก็ขนุนพี่นาถ้าถ้าเจ้าได้ทั้งเดียวเด้อถ้าหยังถ้าเจ้าลงไปงมไอ้เอาแมงดาแม่นหวยน่ะแมงดาถ้าเจ้าลงก้อนหมูแล้วเว้าน่ะแล้วบ่ให้ไผเลยได้บ่นี่เห็นอยู่บ่บ่เห็นเอาไว้ให้เจ้าลงก้อนหมูเนาะบ่เจอมเนาะเจอมบ่แม่นมันต้องอันนั้นได้เมื่อวานนี่ก็ไปได้ครับบ่ได้เอ้าครับก็นี่คือบรรยากาศช่วงเช้านาลุงสีนะครับนะก็มีแม่บ้านนะครับย่างแล้วนายนาหมดย่างแล้วครับมีแม่บ้านเพิ่นกำลังเตรียมตัวสิไปลกหญ้าให้พี่เดือนและน้องหนูนานะครับส่วนลุงปานก็ยังจัดการเรื่องน้ำบ่ได้อยู่ซึ่งก็เหตุได้อย่างนึงคือตัดตอนลงห้วยมันก็ต้องยังเฮ็ดยังบ่ได้แล้วช่วงนี้เนาะเพราะว่าให้มันอมซะก่อนให้มันอนาญาซะก่อนเนาะลุงสีเนาะเข้ากําลังงามให้เข้าสูงๆจังหน่อยเนาะให้หญ้าขึ้นน้ําหลังนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับนอนเข้ากันคุมมือแบบนี้ดีจะเข้าไปนอนเข้าใหม่